วัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกรมฐานราบที่13โดยในวันนี้เรามีมะคุเทศก์น้อยของหน่วยที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมฐานราบที่13เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับมะคุเทศก์น้อยของเรากันเลยครับชื่อเด็กหญิงชิติวรดาโพพรมอายุ14ปีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชดาภัทรมนเทียค่ะอายุ9ขวบค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิดาพระแสงอายุ11ปีค่ะกรมทหารราบที่13มีประวัติความเป็นมาดังนี้ค่ะในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าให้ยกทัพไปปราบพ่อในแคว้นหัวเมืองทั้ง5และแคว้น12จุฑาภรณ์กองทัพฝ่ายใต้มีนายพันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหนุนประจักษ์ศิลปาคมเป็นแม่ทัพยกไปปราบพ่อในแคว้นเมืองพวนและได้ตั้งกองบัญชาการกองทัพอยู่ที่เมืองหนองคายแล้วให้พระอมรวิสัยสรเดชเป็นทัพหน้าเข้าตีค่ายห้อที่ทุ่งเชียงคำค่ะจนกระทั่งสามารถปราบพ่อได้ราบคาบจึงยกกำลังส่วนหนึ่งกลับถึงกรุงเทพและคงกำลังส่วนหนึ่งไว้ในบังคับบัญชาของพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมค่ะและนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของหน่วยทหารของกรมทหารราบที่13โดยมีพันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้บังคับหน่วยแรกและต่อมาได้จัดตั้งเป็นมณฑลลาพวนโดยมีกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมดำรงตำแหน่งเป็นข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลลาพวนมีกองบังคับการมณฑลที่เมืองหนองคายค่ะภายหลังการปราบปรามพ่อสงบลงแล้วไทยมีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสเรียกว่ากรณีพิพาทรอส .112 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเพื่อรักษาประเทศไว้จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่ร่วมขึ้นระหว่าง2ประเทศโดยห้ามประเทศสยามตั้งกองทหารและเป้าปราการในรัศมี25กิโลเมตรของชายฝั่งแม่น้ำโขงค่ะดังนั้นจึงได้เคลื่อนย้ายมณฑลลาพวนลงมาทางใต้เข้าที่ตั้งบริเวณบ้านหมากแข้งริมหนองนาเกลือหรือว่าหนองประจักษ์นั่นเองค่ะในปัจจุบันต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยจากมณฑลลาพวนเป็นมณฑลอุดรค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลอุดรขึ้นที่บ้านหมากแข้งโดยให้ย้ายทหารจากหนองนาเกลือมาตั้งอยู่ที่ริมหนองขวนกว้างซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายประจักษ์ศิลปาคมในปัจจุบันค่ะเราส่วนหนึ่งได้ถูกจัดตั้งเป็นกรมทหารราบที่13โดยมีพันโทหม่อมหลวงเอกอิสรางกูลเป็นผู้บังคับการกรมค่ะต่อมาได้รับพระราชทานนามค่ายว่าค่ายประจักษ์ศิลปาคมเพื่อเป็นอนุสรณ์และถวายพระเกียรติแก่พลตรีและพระเจ้าบุญราวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมกรมทหารราบที่13แปลสภาพเป็นกรมผสมที่13ค่ะการจังหวัดทหารบกอุดรและผู้บังคับการผสมที่13ซึ่งเดิมเป็นคนเดียวกันได้แยกกันอย่างเด็ดขาดและมีบทบาทหน้าที่โดยเฉพาะตามตำแหน่งที่ปฏิบัติงานมีชื่อย่อหน่วยว่าผส13ต่อมากรมผสมที่13ได้เปลี่ยนที่หน่วยเป็นกรมทหารราบที่13เมื่อปีพ.ศ. 2486เป็นต้นมาปัจจุบันมีพันเอกจักรพงศ์โทนาแคเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่13ลำดับที่53ดำรงตำแหน่งเมื่อปีพ.ศ. 2564จนถึงปัจจุบันครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากประเทศน้อยของหน่วยมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกรมฐานราบที่13สำหรับวันนี้ก็พบกันแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ